สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่3เมษายนพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงกองฐานเกียรติยศถวายความเคารพพลตรีบรรยงทองน่วมผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9นายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลรายงานโดยมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางทิวาชีวินไกรสอนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีพลโทสุขสันต์หนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1และพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 17:36 รถยนต์พระที่นั่งถึงยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปากชัดหนองบัวหมู่2ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาวขวัญมีข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่อำเภอลาวขวัญและพื้นที่ใกล้เคียงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลแล้วทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงพลให้ราษฎรขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยดำเนินโครงการดังกล่าวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดทั่วประเทศไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่16เมษายน2564จังหวัดกาญจนบุรี15โครงการครอบคลุม11จังหวัดในการพัฒนาพื้นที่แห่งแรกในการนี้ทรงเปิดโครงการโดยทรงกดปุ่มเพื่อส่งสัญญาณให้น้ำบาดาลจากบ่อจำนวน8บ่อไหลลงสู่ถังความจุ4ถังรวม 10,000 ลิตรภายในเวลา1นาที25วินาทีทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและไม่มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่และก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่15โครงการ11จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์นครพนมศรีสะเกษฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีและพัทลุงโดยแหล่งน้ำบาดาลที่จังหวัดกาญจนบุรีนี้ถือเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งโดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลักค้นพบว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีอายุกว่า 7,530 ปีสะอาดไม่พบจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนมีคุณภาพเหมาะสมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ผู้มอบที่ดินให้ดำเนินโครงการและขอพระราชทานพระมหากรุณาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจำนวน17รายนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิวิดิทัศน์น้ำบาดาลน้ำเพื่อชีวิตแห่งอนาคตนำเสนอความเป็นมาของโครงการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ราษฎรจะได้รับประโยชน์กว่า 143,000 คนปริมาณน้ำรวม 11.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประหยัดรายจ่ายได้กว่า500ล้านบาทต่อปีทั้งนี้คาดว่าทั้ง15โครงการจะแล้วเสร็จในช่วงก่อนหน้าแล้งปีนี้
นิทรรศการวัฏจักรอุทกวิทยาของประเทศไทยนำเสนอการหมุนเวียนของน้ำบนโลกตามธรรมชาติมีกระบวนการต่างๆได้แก่การเกิดน้ำจากฟ้าการซึมของน้ำลงดินการระเหยและการคายน้ำของพืชและการเกิดน้ำท่ารวมถึงการกักเก็บของน้ำบาดาลกระบวนการเหล่านี้ประกอบกันเป็นวัฏจักรของอุทกวิทยานิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ15แห่งโดยพื้นที่โครงการต้นแบบอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมานานหลายสิบปีประชาชนตำบลหนองฝ้ายต้องจ้างรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเสียค่าใช้จ่ายครัวเรือนละ 2,000 บาทหรือกว่า5ล้านบาทต่อหมู่บ้านโดยได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลจำนวน8บ่อความลึกเฉลี่ย200เมตรทั้งเก็บน้ำความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตรจำนวน2ถังและหอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดันความจุ300ลูกบาศก์เมตรจำนวน2ถังพร้อมระบบกระจายน้ำระยะทาง 5.4 กิโลเมตรปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ท้องถิ่นและจังหวัดบริหารจัดการระบบนิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำเสนอการพัฒนาระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่การดำเนินโครงการมีการสำรวจพื้นที่การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตรวจหาอายุน้ำบาดาลนิทรรศการแบบจำลองทางกายภาพของชั้นน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการประกอบด้วย4ชั้นด้วยปกติชาวบ้านจะเจาะใช้น้ำบาดาลในชั้นที่1ความลึกไม่เกิน50เมตรซึ่งทางโครงการไม่ใช้น้ำในชั้นที่1เพื่อเป็นการไม่แย่งน้ำจากบ่อเดิมของชาวบ้านและงานอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำบาดาลนำเสนอการควบคุมการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตวิกฤตน้ำบาดาลที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมกำกับดูแลการใช้น้ำบาดาลส่งผลให้การทรุดตัวของแผ่นดินลดลงมีอัตราการทรุดตัวปีละน้อยกว่า1เซนติเมตรอีกทั้งมีโครงการเติมน้ำใต้ดินเพื่อฟื้นฟูระบบน้ำและปริมาณน้ำใต้ดินที่ช่วยให้ระดับน้ำบาดาลคืนสู่สมดุลและยั่งยืนต่อไปจากนั้นทอดพระเนตรแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแปลงเกษตรสาธิตโดยใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูกพื้นที่รวม60ไร่แบ่งปลูกพืชต่างๆเช่นดอกดาวเรือง10ไร่มันสำปะหลัง18ไร่และหญ้าเนเปีย13ไร่เพื่อเป็นแบบอย่างให้ราษฎรได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ราษฎรประมาณ 64,000 บาทต่อไร่ต่อปีโอกาสนี้ทอดพระเนตรกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบกระบือพระราชทานจำนวน2ตัวได้แก่สิริและมงคลเป็นกระบือเพศเมียเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยซึ่งต่อมาได้รับมอบกระบือพระราชทานเพิ่มอีก11ตัวต่อจากนั้นทอดพระเนตรอาคารบ้านน้ำดื่มซึ่งผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาลให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อปี2562กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แนวคิดจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาจากตู้บริการน้ำดื่มฟรีที่ตลาดโบโรสหราชอาณาจักรจัดสร้างจุดบริการน้ำดื่มแห่งแรกที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในปัจจุบันมีจุดบริการน้ำดื่มฟรีกระจายอยู่ทั่วประเทศในพื้นที่โครงการนี้ยังเป็นจุดบริการน้ำดื่มที่มีการค้นพบน้ำบาดาลอายุ 7,530 ปีมีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่ธรรมชาติสะอาดไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและไม่พบสารปนเปื้อนบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคและมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHOก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการดำเนินโครงการพื้นที่นี้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลานานและเป็น1ใน5อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่อำเภอลาวขวัญห้วยกระเจ้าบ่อพลอยหนองปลือและพนมทวนที่ได้ชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานราษฎรในพื้นที่ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภคเมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ในอำเภอลาวขวัญจะได้ปริมาณน้ำรวม 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ราษฎรได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 11,600 ครัวเรือน 58,000 คนเวลา 18:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวพระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายประยอมซองทองศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2548วันนี้เวลา 17:29 สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายประยอมซองทองซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่10ธันวาคม2564สิริอายุได้87ปีนายประยอมซองทองเกิดวันที่1มกราคม2477จบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจังหวัดนครพนมได้รับทุนการศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหลังสำเร็จประกาศนียบัตรครูประถมได้เข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยก่อนเข้าทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจนเกษียณอายุเมื่อปี2533โดยเป็นนักเขียนอิสระและอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์และทำงานเป็นผู้บริหารอาวุโสด้านการประชาสัมพันธ์ที่บริษัทเทเลคอมเอเชียต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2539นายประยอมซองทองเริ่มงานเขียนเรื่องสั้นและกลอนตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยอมรับในฐานะนักกลอนเอกของมหาวิทยาลัยเป็นสารานียกรให้กับวารสารของคณะอักษรศาสตร์และสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งสโมสรสยามวรรณศิลป์เพื่อส่งเสริมงานด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่12ระหว่างปี2539ถึง2520นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2548ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมราชวงศ์อรชัดสุขสวัสดิ์มีลูกชายและลูกสาวรวม3คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2562ถึง2564เป็นวันที่2วันนี้เวลา 18:30 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ถึง2564เป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,088 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในวิชาการทางสาขาต่างๆตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมาบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อออกไปประกอบอาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพแต่พึงระลึกเสมอว่าในการทำงานควรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ก่อนจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนคือคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
นอกจากเน้นบัณฑิตควรมีการพัฒนาการทุกๆด้านเพื่อสร้างเสริมศักยภาพแต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือคุณธรรมและจริยธรรมศรัทธาในความดีมีหลักคิดและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์มีความรับผิดชอบมีศีลธรรมซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมรัตนากรศรีนวลปัญญาวชิโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมรัตนากรศรีนวลปัญญาวชิโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมรณภาพเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบเมื่อวันที่7 มีนาคม 2564สิริอายุ81 ปีพรรษาที่61พระธรรมรัตนากรศรีนวลปัญญาวชิโรมีนามเดิมว่าศรีนวลเรืองอัมพันธ์เกิดวันที่29 มิถุนายน 2482บิดาและมารดาชื่อนายฟุ้งและนางทุเรียนเรืองอัมพันธ์บรรพชาที่วัดต้นทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและอุปสมบทที่วัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่15ตั้งแต่ปี2557โดยนำคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพัฒนาพระอารามและปฏิบัติศาสนกิจด้วยการบูรณาการสารานียธรรม6ประการคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงทำเป็นเหตุที่ระลึกถึงกันและหลักการอยู่ร่วมกันประกอบด้วยบ้านมีความหมายถึงชุมชนมูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้าในพระบรมราชูปถัมภ์หรือองค์กรต่างๆวัดมีความหมายถึงวัดและศาสนาสัมพันธ์กับศาสนาต่างๆและรัฐมีความหมายถึงราชการและโรงเรียนภาคีเครือข่ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา10 นาฬิกาณบ้านเลขที่155หมู่12ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายภาสกรบุญยรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจตรีณัชพลพรหมณีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่ง10ตำรวจตรีณัชพลพรหมณีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะลาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจู่โจม1พร้อมกำลังชุดลาดตระเวนสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณบ้านบาเจาะหมู่4ตำบลบาเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่30 มีนาคม 2565การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจตรีณัชพลอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2 เมษายน 2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1 ถึง 3 เมษายน 2565จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ